ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิฮะค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับคุณเต้นถามนิดนึงในกระบวนการของคนเสื้อแดงระดับคีแมนระดับคีเกิลก็ได้นะมีสาวที่ชื่อตุ๋ยไหมมีสาวที่ชื่อติ๋มไหมคือมันมีหลายตุ๋ยหลายติ๋มนะครับทีนี้เรื่องนี้ตุ๋ยคุยกับติ๋มมาถามเต้นเนี่ยต่อเหมือนกันอีกนะครับว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่งดูเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีการทำกันแบบนี้ทำไมเพื่อหวังผลอะไรและข้อความต่างๆที่เขามีการพูดคุยกันและก็ปรากฏอยู่ใน Facebook หรือรายการของคุณดนัยเมื่อสักครู่นี่นะครับครับมันก็มีหลายอันที่เป็นข้อสังเกตอยู่ครับข้อสังเกตประการที่หนึ่งคือผมว่าตัวนายกทักษิณเนี่ยเวลาใช้ตัวโปรไฟล์นะครับทางไลน์หรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ใช้คำว่านายกทักษิณชินวัตรเป็นชื่อนะครับครับไม่ใช้เอาง่ายๆว่าผมนายณัฐวุฒิใสเกลือผมยังใช้คำว่าเต้นเลยอ่ะครับคุณดนัยหรือคุณอมรรัตน์เวลาใช้โปรไฟล์เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้นามต่างๆครับแล้วตัวนายกทักษิณเนี่ยท่านก็ไม่ได้เคยใช้ชื่อในลักษณะเหล่านี้ครับประการที่สองก็คือว่าสิ่งที่บอกว่าตุ๋ยกับติ๋มคุยกันแล้วก็จะไปทำอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับมันไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวเหล่านั้นนะฮะครับคือการทำกิจกรรมกับพี่น้องเสื้อแดงที่จริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็มีการทำกันมาต่อเนื่องตอนที่ผมเข้ามาเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเราก็มีกิจกรรมที่ไปพบปะไปพูดคุยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแกนนำเสื้อแดงส่วนที่ยังทำงานร่วมกันอยู่กับผมเนี่ยนะครับก็ออกไปเจอพี่น้องเราแล้วเวลาผมไปเวทีครอบครัวเพื่อไทยตามต่างจังหวัดผมก็จะใช้วาระนั้นน่ะในการออกไปจับกลุ่มพูดคุยนอกจากนั้นก็มีส.ส.มีผู้สมัครของพรรคที่เราบอกว่ามีแกนนำเสื้อแดงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้กลุ่มนี้ขอให้เข้าไปเชื่อมขอให้เข้าประสานแล้ววันนี้ก็ทำงานด้วยกันอยู่ผมไปเวทีปราศัยก็จะมีพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดต่างเนี่ยเขาก็มาเจอกันที่หลังเวทีได้คุยกันมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าเราก็มาอัปเดตเนื้องานอัปเดตกระแสอัปเดตสถานการณ์การเมืองในพื้นที่ทำกันอยู่รูปแบบนี้ครับครับครับแต่คราวนี้คนเสมอนอกอย่างพวกเรานะเราก็นิ่งๆว่างๆเอาไว้ก่อนเราก็มองกลับเข้าไปอย่างแรกที่จะต้องพิสูจน์ทราบกันก่อนก็คือไลน์ที่บอกว่าหลุดแล้วไปโผล่ใน Facebook ของสวเอเนี่ยมันเป็นของจริงหรือของปลอมขณะนี้นาทีนี้คล้ายกับคุณเต้นจะฟันธงว่ามันน่าจะไม่จริงใช่ไหมฮะผมไม่ทราบเรื่องเลยและผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีไลน์หรือว่าการคุยกันด้วยข้อความแบบนี้ครับยิ่งถ้าดูกันที่ความเหมาะเจาะบังเอิญว่ามันมีสวคนหนึ่งเขาเอาไปโพสต์แล้วพอบ่ายนักร้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะเอาไปยื่นยุบพรรคทันทีครับอันนี้มันก็น่าสังเกตประการต่อมาผมขยายภาพให้กว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับครับว่าในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นก็คือว่ามันมีความเคลื่อนไหวสร้างข่าวสร้างคำร้องที่จะยื่นยุบพักเพื่อไทยจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 หรืออะไรก็ตามจนกระทั่งถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวเสื้อแดงเนี่ยนะครับครับมันปรากฏขึ้นในเวลาเดียวกันกับที่พักของพลเอกประยุทธ์ก็มีพี่น้องใส่เสื้อสีเหลืองเป็นจำนวนมากมาฟังปราศัยมาแสดงการเคลื่อนไหวที่จังหวัดชลบุรีครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในทางหนึ่งก็คือการพยายามจะปลุกพลังของมวลชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิมครับให้รวมศูนย์ไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งในที่นี้ก็ชี้ไปที่พรรคพลเอกประยุทธ์ส่วนมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็สร้างให้มันเกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาระหว่างกันคือเพราะมันเกิดสถานการณ์แบบนี้หนึ่งเพื่อไทยก็จะมีข่าวยุบพรรคพัวพันสองไปพบปะไปพูดจาปราศัยกันที่ไหนเนี่ยก็จะถูกจับตามองว่าจะมีเสื้อแดงมาที่เวทีพรรคเพื่อไทยหรือไม่เสื้อแดงในแต่ละพื้นที่เคลื่อนไหวอย่างไรสอดรับกับคำร้องที่เขาจะยุบพรรคหรือเปล่าโอเคมันจะมีความเคลื่อนไหวลักษณะนี้ครับโอเคอย่างนี้คุณเต้นผมขอขมวดสัก3คำถามแล้วก็ตอบแบบฟันธงเลยนะฮะคำถามที่1ไลน์ที่อ้างว่าหลุดเต้นคิดว่าของจริงหรือไม่ตอบสั้นๆว่าจริงไม่จริงผมไม่คิดว่าเป็นของจริงอะครับทำไมจึงเชื่อว่าไม่ใช่ของจริง
ทวนอีกทีเอาสั้นๆไฮไลท์เลยไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องไปทำแบบนั้นและกระบวนการในการขับเคลื่อนประสานมวลชนพี่น้องที่ต่อสู้ด้วยกันเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทำกันบนดินทำกันเปิดเผยเป็นประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองสนับสนุนพรรคปกติทำได้อยู่แล้วเหมือนกับพรรคอื่นๆที่เขาทำกันนั่นแหละครับครับครับคำถามที่3ถ้าเชื่อว่าไม่จริงจะแอคชั่นอย่างไรเรื่องนี้ไม่ว่าผมหรือพรรคเพื่อไทยจะแอคชั่นอย่างไรฝ่ายผู้ร้องเขาไปยื่นที่กกต.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยรักษาสมาธิเดินหน้าไปสู่วันลงคะแนนรักษาเป้าหมายแลนสไลด์อะไรที่เขาไปร้องมันก็ไปอยู่ที่กกต.ก็ไปสู้กันตรงนั้น okay. ถ้าไปเสียสมาธิไปตอบโต้ไปแถลงไปชี้แจงยืนยันเนี่ยอันเนี้ยก็จะทำให้เกมแบบนี้มันจะทิ่มขึ้นมาอีกหลายๆทาง okay. และเสียขบวนกันไปเปล่าๆครับโอเคจะฟ้องสว.เอ๋ไหมถ้าเชื่อว่าไม่จริงคงต้องรอดูฝ่ายกฎหมายเพราะว่าในที่นี้เนี่ยตัวผมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะผู้เสียหายใดๆนะครับก็ต้องดูว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเขาพิจารณาแล้วเขาจะว่ายังไงเบื้องต้นเนี่ยคงต้องเตรียมข้อมูลเตรียมข้อเท็จจริงไปชี้แจงในชั้นกกต.กันละส่วนว่าจะดำเนินคดีใครหรือเปล่านี่ต้องให้ฝ่ายกฎหมายเขาพิจารณาอีกทีครับโอเคในฐานะที่เป็นแกนนำของคนแสดงนะท่านก็ต้องรับข้อเท็จจริงก่อนว่าการเรียกคนแสดงกลับบ้านมันมีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่ารายหัวฟังให้ดีนะผมไม่ได้พูดถึงว่าค่ารายหัวนะผมหมายถึงค่าใช้จ่ายในทางธุรการธุรกรรมปกติมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะตรงนี้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 เยอะไหมมันไม่ได้มีกันลักษณะนั้นนะครับมันเป็นการเดินทางไปพบกันมันไปพูดคุยมันไปจับกลุ่มกันคือวิถีของความเป็นเสื้อแดงเนี่ยครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาจะจ้างให้ขนคนนั่งรถมาเจอกันเอาจะต้องให้ค่าน้ำมันจะต้องให้ค่าเสียเวลาอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีครับผมยืนยันโอเคในทางกลับกันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผมอยากจะสื่อสารถึงพี่น้องเสื้อแดงให้เราเรียกพลังของพวกเรากลับคืนมาปรากฏการณ์ที่มันเป็นเนี่ยพุ่งเป้ามาที่การต่อสู้ของคนเสื้อแดงโดยตรงดังนั้นอย่าหวั่นไหวเดินหน้าของเราต่อไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าพลังบริสุทธิ์และคะแนนบริสุทธิ์นี่แหละทำให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยได้ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเต้นขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะผอ.ครอบครัวเพื่อไทยไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยพรุ่งนี้ก็คงจะต้องถามสว.เอ๋ลายหลุดชิ้นนี้มันมาอย่างไรท่านได้แต่ใดมาและทำไมสว.เอ๋จึงมั่นใจว่ามันเป็นของจริงแล้วนำไปสู่การยุบพรรคสำคัญที่สุดได้มาจากไหนปกติเขาไม่เปิดเผยแหล่งข่าวแต่ก็ต้องถามกันชัดๆว่าทำไมจึงเชื่อทำไมจึงเชื่อว่าไอ้ของที่ได้มาเป็นของจริงก็เท่านั้นแหละถ้ามีโอกาสเราจะได้สัมภาษณ์สว.เอ๋นะคะสว.สมชายแล้วก็ไปดูทางกกต.จะแอคชั่นไหมเรื่องนี้แอคชั่นเร็วช้าแค่ไหนอย่างไรก็ต้องรอดูนะเพราะมันไม่ซับซ้อนนี่เรื่องแบบนี้ในช่วง10วัน15วันสุดท้ายดูเหมือนจะมีอะไรที่แรงขึ้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเขายกทัพใหญ่นะต้องบอกว่ายกทัพใหญ่ไปที่ชลบุรีเมืองชนมันมีวัฒกรรมโตๆแรงๆร้อนฉ่าจากปากของเสียเฮงค่ะรัฐมนตรีแรงงานเราจะทำให้เมืองชนเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อเหลืองนี่ไงไอ้คำนี้มันมีความหมายค่ะอดคิดไม่ได้ว่าเสียเฮงด้วยความเคารพเสียเฮงถ้าใครมอนิเตอร์ไปรายงานเสียเฮงมอนิเตอร์ดีๆนะหรือเสียเฮงดูเองหรือเสียเฮงดูเองดูเองดูเองน้ำตีเฮงครับน้ำตีเฮงกำลังจะขายความขัดแย้งใช่ไหมครับจะหยิบเอาสตอรี่ที่เป็นความขัดแย้งเป็นสตอรี่ในการที่จะกลายเป็นจุดขายทางการเมืองใช่ไหมครับก็เขาคิดในแค่นั้นแหละนะโอเคแล้วแต่จะมองแล้วกันสนุกมึงชนสนุกแรงและดุเป็นการปะทะกันซึ่งหน้าระหว่างบ้านใหม่กับบ้านใหญ่และระหว่างเพื่อไทยกับรทสช.รวมไทยสร้างชาติโดยมีก้าวไกล
เอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็ยืนดูยืนรอดูแล้วรอเก็บคะแนนหาจังหวะเก็บคะแนนสอดแทรกในบางเขตรอเก็บคะแนนเขตเมืองอะไรเงี้ยว่ากันใช่รอดูก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ดุนะสำหรับการเลือกตั้งรอบนี้แต่ผมว่าเรื่องนี้สังคมไม่น่าจะปล่อยผ่านก็เข้าใจอยู่ใกล้เลือกตั้งโค้งสุดท้ายมันมีอะไรแปลกๆมีอะไรแรงๆร้อนๆอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเขาออกมาอีกแต่เรื่องนี้มันไม่น่าจะปล่อยผ่านระดับสวผมยังให้เกียรติความเป็นสวนะกล้าเอาเอกสารมานำเสนอต่อสาธารณะอย่างนี้แสดงว่าต้องมั่นใจระดับหนึ่งอะโพสต์สู่พับลิกอะไม่เป็นไรแต่ต้องถามเจ้าตัวดีกว่าแต่ขณะเดียวกันเต้นณัฐวุฒิแกนนำคนแสดงก็บอกว่ามันไม่เมคเซนส์อะไม่มีเหตุที่จะต้องมีการคุยดิวไม่รู้สิเมคเซนส์ไม่เมคเซนส์ผมคิดว่าเป็นประเด็นแล้วล่ะไม่ควรปล่อยผ่านมันก็เป็นประเด็นแล้วล่ะเมคเซนส์หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นประเด็นละเป็นเรื่องละ